มาตรการปิดเมืองของรัฐบาลถือว่าเป็นมาตรการที่ฝั่งรัฐบาลเชื่อนะครับว่าจะเป็นมาสเตอร์เพซในการยุติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดซึ่งต้องย้ำว่าเป็นมาตรการซึ่งได้รับการผลักดันอย่างแรงกล้าจากกลุ่มหมอนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มหมอซึ่ง ในอดีตนะครับไม่ได้มีโอกาสเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดสรรนโยบายการแก้ปัญหาโควิดเท่าไหร่แต่เพิ่งจะเข้ามามีบทบาทในช่วงหลังและเข้ามามีบทบาทในเวลาที่พลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกนั้นต้องการจะมีซีนต้องการจะทําให้สังคมรู้สึกว่าต,น,ตนเองนะครับเป็นผู้นําที่มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาโควิดแล้วก็มีความพยายามจระ,ะดม กลุ่มหมอต่างๆมานะครับกลุ่มหมอเวลาวินิจฉัยเรื่องต่างๆทางสังคมนั้นมักจะวินิจฉัยว่าสังคมเป็นเหมือนการวินิจฉัยโรคทางการแพทย์นั่นคือเมื่อเป็นเรื่องโรคทางการแพทย์ยิ่งทําเฉียบขาดยิ่งเร็วยิ่งหายนะครับแต่เรื่องทางสังคมมันมีมิติที่ซับซ้อนมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นบางทีความเฉียบขาดในมุมมองของหมออาจจะเป็นความเฉียบขาดที่ไม่คํานึงถึงมิติที่หลากหลายของสังคมความยากจนโครงสร้างการทํางานการย้ายถิ่นของประชากรประชากรจํานวนมากในกรุงเทพที่ไม่มีบ้านนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการ ปิดเมืองที่หมอเสนอให้กับนายกทำแล้วนายกรับช่วงไปทาผ่านการออกคําสั่งของผู้ว่ากทมและผู้ว่าจังหวัดอื่นๆนั้นนําไปสู่การอพยพของคนจํานวนมหาศาลในกรุงเทพกลับสู่ต่างจังหวัดแล้วกลายเป็นความกังวลว่ากรุงเทพซึ่งณเวลานี้เป็นจังหวัดซึ่งมีผู้ติดไวรัสสูงที่สุดในประเทศไทยนั้นมาตรการปิดเมืองของรัฐบาลทําให้คนตกงานทําให้คนไม่มีงานทําทําให้คนจำนวนมากกลับต่างจังหวัดแล้วกลายเป็นการส่งออก โอกาสของการติดไวรัสจากกรุงเทพไปยังจังหวัดต่างๆของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นมาตรการที่มีผลแทรกซ้อนซึ่งอาจจะทำให้ การแก้ปัญหาต่างๆทั้งหมดล้มเหลวจากความไม่เข้าใจปัญหาสังคมของรัฐบาลเดี๋ยวกูยินต่อในรายการครับมาตรการปิดเมืองของรัฐบาลเป็นมาตรการซึ่งรัฐบาลเชื่อว่าจะเป็นมาตรการแบบเจ็บและจบนะครับเพราะฉะนั้นก็คือมีการทําให้คนจํานวนมากตกงานไม่ว่าจะเป็นบาร์ร้านอาหารนะครับห้างสรรพสินค้าต่างๆซึ่งคนนับล้านอาจจะไม่มีงานทําเป็นระยะเวลา15วันแล้วก็เป็นมาตรการซึ่งตอนแรกเชื่อกันว่าถ้าทำนั้นจะสกัดการแพร่ระบาดของไวรัสได้สําเร็จแต่ว่ามาตรการที่เกิดจากการผลักดันของกลุ่มหมอนั้นณเวลานี้เห็นแล้วนะครับสภาพที่เกิดขึ้นเมื่อ คืนที่หมอชิดที่สถานีขนส่งต่างๆรวมทั้งจุดผ่านแดนต่างๆของประเทศไทยโดยเฉพาะจุดออกขาออกจากภาคอีสานนะครับเป็นภา,ภาพซึ่งคนจํานวนมากออกจากกรุงเทพแล้วกลับไปจ่างจังหวัดไป สู่บ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองนะครับเพราะว่าการตกงานในกรุงเทพเป็นเวลา15วันนั้นเป็นการตกงานที่ไม่มีรายได้นะครับเป็นการตกงานของคนซึ่งต่อให้ทํางานทุกวันนะครับค่าเช่าบ้านก็แทบจะไม่พอค่ากินก็ไม่พอค่าอยู่ก็จะไม่พอเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ต่อ15วันแบบไม่มีงานทํานั้นชีวิตมีแต่ความพังพินาศกลับบ้านคือโอกาสเดียวที่จะอยู่รอด ในบ้านเกิดเพราะฉะนั้นมาตรการของกลุ่มหมอซึ่งผลักดันให้นายกที่ต้องการสร้างภาพความเป็นผู้นำของตัวเองในการแก้ไขปัญหาโควิดนั้นกลับส่งผลให้เกิดผลแทรกซ้อนนั่นคือความกังวลว่าอาจจะมีการแพร่ระบาดของไวรัสขนาดใหญ่จากการกลับบ้านของประชาชนซึ่งประชาชนที่กลับบ้านเขาไม่ผิดนะครับเขาไม่มีเงินที่จะอยู่ในกรุงเทพเขาไม่มีงานทํา15วันแล้วเขาจะอยู่อย่างไรเขาต้องกลับบ้านเพราะฉะนั้นปัญหาไม่ได้เกิดจากประชาชน ปัญหาเกิดจากรัฐบาลปัญหาเกิดจากนายกซึ่งผลักดันมาตรการลักษณะนี้อย่างไม่รอบคอบและไม่ถี่ถ้วนมากพอที่จะคำนึงว่าหมออาจจะเห็นว่ามาตรการปิดเมืองถูกแต่สําหรับคนเป็นผู้นําทางการเมืองต้องเข้าใจโครงสร้างสังคมว่ากรุงเทพมีคนต่างจังหวัดอยู่เยอะมีคนมีไรายได้น้อยอยู่เยอะเพราะฉะนั้นถ้าปิดงานเขาต้องมีมาตรการชดเชยไรายได้ให้เขาไม่มีมาตรการชดเชยไรายได้เขาก็ต้องกลับบ้านไปหมอไม่ผิดที่เสนอแบบนี้แต่พลเอกประยุทธ์ผิด ที่ไม่มีความเป็นผู้นําทางการเมืองมากพอที่จะเข้าใจสังคมไทยแบบนี้6ปีที่เป็นแบบนี้เป็นตําแหน่งนายกผิดพลาดเรื่องแรงงานแบบนี้หลายต่อหลายครั้งเคยจะให้ สงการไม่ใช้ปิกอัพกลับบ้านอยู่ดีๆมีการไล่แรงงานต่างด้าวออกจากประเทศไทยและรอบนี้มาตรการปิดเมืองแทนที่จะนําไปสู่การล็อกเมืองการสกัดคนออกจากเมืองกลับกลายเป็นมาตรการที่เร่งให้ปีนี้สงการประเทศไทยทนทีจะมา13มษายนกลายเป็นปีนี้สงการมาเร็วนะครับมา22มีนาคมเพราะว่าไม่มีมาตรการในการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มอื่นๆอย่างที่ต่างประเทศทาเวลามีการ ปิดเมืองกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอังกฤษมีการจ่ายเงินให้ประชาชนร้อยละ80ของรายได้นะครับไม่เกิน2,500ปอนด์หรือประมาณ1 0 0 0 0 0บาทนะครับสหรัฐอเมริกามีการพูดกันถึงการให้เงินประชาชนนะครับประมาณ1000เหรียญต่อคนนะครับแล้วถ้าเป็นเด็กก็คือประมาณ500เหรียญอินโดนีเซียประเทศซึ่งไม่ได้ร่ำรวยอะไรนักติดโควิดมากพอๆกับใครเนี่ยนะครับมีคนจนกินค่าแรงขั้นต่ำเยอะผู้ว่าการของจาการ์ตาเมืองหลวงของมาเลเซียก็ประกาศว่า สำหรับคนที่ตกงานช่วงโควิดนั้นรัฐบาลจะมีการจัดสรรเงินชดเชยการตกงานให้ขณะที่รัฐบาลไทยไม่มีมาตรการแบบนี้จนเป็นเหตุให้เกิดการกลับบ้านขนาดใหญ่ของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นเป็นมาตรการที่ผิดพลาดของรัฐบาลและเป็นมาตรการที่ต้องบอกว่า กับกลายเป็นว่าพักฝ่ายค้านนะครับซึ่งไม่มีอํานาจอะไรเข้าใจปัญหาสังคมเหล่านี้ดีกว่ารัฐบาลนะครับคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเปิดตัวคณะก้าวหน้าพูดอย่างชัดเจนว่าการแก้ปัญหาโควิดต้องแก้ทั้งปัญหาการแพทย์และปัญหาสังคมไปด้วยพร้อมๆกันนั่นก็คือปิดเมืองไม่เป็นไรนะครับแต่ปิดเมืองแล้วต้องมีมาตรการรองรับคนซึ่งขาดรายได้ซึ่งปัญหาของรัฐบาลนี่คือปิดเมืองแล้วไล่คนออกจากเมืองไม่มีมาตรการรองรับคนซึ่งขาดรายได้นะครับ คุณทวีสัต่องนะครับพรรคประชาชาติเลขาพรรคประชาชาติก็ตั้งคาถามเหมือนกันว่าทําไมมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบของรัฐบาลน,นั้นมีแต่ในทุนมาก่อนตลอดเวลาโดยเฉพาะย่างยิ่งการถแถลงของคุณกอบศักด์รองเลขานายกระดมประหลัดหางนะครับระดมสมาคมธนาคารเลขาธิการตลาดหลักทรัพย์พูดมาตรการเยอะแยะ หมกมุ่นวุ่นวายอยู่แต่เรื่องการอุ้มตลาดหุ้นอุ้มตลาดทุนมาตรการช่วยเหลือประชาชนเยินเย้อล่าช้านะครับเมื่อวานนี้มีการประชุมแถลงข่าวการผู้สื่อข่าวก็พยายามถามว่าตกลงจะช่วยประชาชนเมื่อไหร่อย่างไรคําตอบที่ได้ก็ไม่เข้าท่านะครับเพราะประชาชนเดือดร้อนหนักไม่มีรายได้ต้องกลับบ้านกับช่องปิดร้านผมเจอคนขายไก่ปิ้งแถวไว้ซีวีนะครับก็บอกว่าคงจะต้องเลิกขายไก่ปิ้งแล้วนะครับคงจะต้องกลับบ้านแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนไม่มีรายได้แล้ว แต่รัฐบาลยังไม่มีมาตรการแล้วคุณกอบศักดิ์ก็บอกว่าขอรอวังอังคารเข้าคอรมอกันนะครับคนก็ด่ากันตึมนะครับว่าทําไมเรื่องช่วยเหลือประชาชนล่าช้าอาจารย์เฉลิมชัยโกศิพิพัฒน์ก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าอย่าด่าคนกลับบ้านเราเป็นคนไทยต้องช่วยกันวันนี้ขอหยาบหน่อยนะพี่น้องแมงไม่รู้มึงจะด่ากันไปทำเฮี้ยอะไรกูแล้วงงยิบหายเลยบ้านเมืองกําลังวุ่นวายกำลังลําบากกันเราควรรักกันเราควรให้กําลังใจกันไม่ว่าคนรวยคนจนนะ เราต้องเห็นใจคนรวยต้องเห็นใจคนจนมากกว่านะคนจนมันก็ต้องกลับบ้านมันไม่มีจะก,กินมันอยู่คงแนบก็จะตายหาฮะไหนจะค่าเจ้าไหนจะทุกอย่างเงินก็ไม่มีกลับบ้านก็ยังอย่างน้อยก็ยได้กินข้าวอยู่ครอบหน้าครอบครัวนะอย่าไปด่าก็เลยโอ้มันต้องเห็นใจครับแหมบ้านเรานะแหมมันไม่รู้เป็นหาย้ยอะไรของมันทะเลาะกันชิบหาย เวลานี้มันไม่ใช่เวลาทะเลาะเวลานี้มันเป็นเวลาของความกการักซึ่งกันและกันเรื่อ,อทอนซึ่งก,กันและกันคนมีมากให้คนน้อยนะคนรวยให้คนจนประเทศชาติตรัฐบาลก็ต้องดูแลไปถึงคนยากคนจนนะดา่ดาดา่ดาดา่าด่าด่าแม่งจะดา่ามีอะไรกูแล้วโงจิบหายเลยบ้านเมืองนี้หามรักกันบ้างไม่ได้หรอกวะไอหาจิบหายคนไหนด้วยกันไอจิบหายมาไง้คาเขากลับบ้าน กูอยู่บ้านนอกกูเกิดบ้านนอกกูก็รักบ้านเกิดกูฮะทุกคนเขารักบ้านเกิดเขาอย่างน้อยไอ้หาก,กับบ้านแต่ผมขอฝากพี่น้องที่กลับบ้านทุกคนจงจงช่วยกันอย่าให้มันระบาดเผยแพร่ไปสู่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเผยแพร่ออกไปสู่ชาวบ้านชาวช่องเพื่อนฝูมิตรสหายอย่าไปเที่ยวที่นู่นที่นี่อย่าไปสังสรรค์ อย่าไปเยี่ยมบ้านรุนบบาน,นี้ไม่ต้องไปเยี่ยมกักตัวเองช่วยชาตินะพี่น้องต้องเข้าใจคนกรุงเทพมันก็กลัวเราไปแพร่ทั้งประเทศไงคนกรุงเทพมันก็กลัวคนทุกที่มันก็กลัวเราเป็นคนกระจายออกไปแพร่ทั้งหมดทั้งประเทศไงนะดังนั้นเนี่ยตอนเนี้เดี๋ยวเราจะตายทั้งเรานะถ้าเราโม้ทะเลาะกันด่ากันไปด่ากันมานะให้กำลังใจกันครับขอร้องพี่น้องให้กำลังใจกันเถอะนะครับช่วยกันนะครับเราจะไม่ต้องตายทั้งเรา นะตอนนี้เอาแล้วช่วยกันอย่าด่าครับโอ้โผมแม่งคอดเสงเลยจิบหายมึงทำไมแม่งลูกอีกช่างดา่าด่าแม่งอย่างเดียวเลยหาแม่งบ้าจิบหายเลยผมแม่งไง่ะเห็นใจกันนะครับเห็นใจทุกฝ่ายนะทุกฝ่ายเราต้องเห็นใจกันเรามาช่วยชาตินะจะเห็นแก่ตัวเท่านั้นนะครับ เพราะฉะนั้นคนกลับบ้านไม่ผิดเหมือนกับนักมวยไม่ผิดแต่คนผิดคือรัฐบาลคือนายกซึ่งทําให้มาตรการปิดเมืองซึ่งควรจะเป็นยาแรงในการสกัดไวรัสโควิดนั้นกับทาให้เกิดผลแทรกซ้อนซึ่งอาจจะทําให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิดระลอกใหม่ ในประเทศไทยจนกระทั่งตอนนี้กรมควบคุมโรคต้องสั่งการไปยังอำเภอและองค์ความครองส่วนท้องที่ให้จับตามองทุกคนที่กลับจากกรุงเทพแล้วณนะเวลานี้คนที่กลับจากกรุงเทพกลายเป็นคนซึ่งถูกต่างจังหวัดจับตามองแล้วจากการบริหารนโยบายของรัฐบาลกลับมาพบกับผมสิรรอดข้ามภับุญได้ใหม่นะครับรายการโอวิวทางเพจไวซีวีโอวิวยูทูบไวซีวีเว็บไซต์ไวซีวี d c, c o t h และโทรทัศน์ดาวเทียมช่องตง่างๆครับสวัสดีครับ